ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลกับอาเล็กต้องอยู่คนละแอมบิทกันนะครับกฎข้อที่2ก็คือ law of independent assortment ก็คือจับคู่ระหว่างลักษณะ2ลักษณะที่นี่คือจับคู่ลักษณะความสูงกับความกลมของเมล็ดนะครับก็ได้กลายเป็น4รูปแบบที่ใหญ่อาใหญ่ก็คือสูงกลมนะครับที่เล็กจะพูดผิดจับผู้ผิดที่เล็กกับอาเล็กตรงนี้ไม่มีนะก็คือสูงกับขรุขระนะครับทีเล็กอาใหญ่ก็คือเตี้ยกับกลมทีเล็กอาเล็กก็คือเตี้ยขรุขระฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะ copy มาก็ได้สี่ลักษณะตอนนี้ก็จะหมดหน้าที่ของกฎของเมนเดลนะครับต่อมาคือหน้าที่จับคู่นะสี่ลักษณะแบบนี้จับคู่กันแล้วได้รุ่น F2 ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะใดมากนะครับลองจับคู่ดูก็เจอกันคู่แรกที่ใหญ่อาใหญ่กับที่ใหญ่อาใหญ่ก็จะเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่อาใหญ่อาใหญ่นะครับคู่ที่สองก็คือที่ใหญ่ที่ใหญ่อาใหญ่อาเล็กนะครับคู่ที่สามก็คือที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาใหญ่คู่ที่สี่ก็คือที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาเล็กนะครับคู่ที่5ก็คือเริ่มตัวนี้แล้วนะตัวนี้หมดละคู่ที่5คือที่ใหญ่ที่ใหญ่อาใหญ่อาเล็กนะครับคู่ที่6ก็คือที่ใหญ่ที่ใหญ่อาเล็กอาเล็กนะครับคู่ที่7ก็คือที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาเล็กนะครับคู่ที่8ก็คือที่ใหญ่ที่เล็กอาเล็กอาเล็กอะไรเนี่ยที่ไม่พองงเส้นวุ่นวายเนาะสังเกตนิดนึงว่ามันมีอะไรอ่ะมันซ้ำกันอ่ะถูกปะเนี่ยซ้ำกันเนาะก็คือตัวถ้าเราใช้วิธีการโยงจับคู่วุ่นวายไหมแค่ไดไฮบริดคอร์ดเนี่ยถูกไหมมันวุ่นวายมันยากนะครับมันวิธีนี้ข้อเสียนะข้อเสียของการโยงจับคู่นะก็คือสับสนเพราะเส้นโยงคู่มันเยอะนะครับอันที่สองคือซ้ำเนี่ยคิดไปคิดมามันซ้ำกันนะครับแล้วก็ช้าด้วยแต่ข้อดีเนี่ยวิธีการคิดมันง่ายไงไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดมากมาถึงก็โยง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 นะครับก็แต่มันช้าประเด็นคือมันช้ามันซ้ำสับสนด้วยเขาก็เลยคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าพันเน็ตคิดอีกวิธีหนึ่งโดยใช้วิธีที่สองคือพันเน็ตสแควร์นะครับอีกชื่อหนึ่งของพันเน็ตสแควร์คือเชคเกอร์บอร์ดนะครับทำยังไงเขาก็เอาตัวกำมีดหรือว่าเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ก็คือเอา4ตัวนี้แหละนะเอา4ตัวนี้มาเขียนลงในมาเขียนลงในตารางซึ่งเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนกำมีดที่ได้ซึ่งกรณีนี้เราได้รูปแบบของการมีดเนี่ยตารางการโยก4รูปแบบมันตารางที่เราจะบรรจุก็จะเป็นตาราง 4x4 นะฮะลองดูโดยที่จะเป็นตารางทางด้านคอลัมน์เนี่ยเดี๋ยวตีตารางก่อนอ
ตักตีตาไม่สวยเกินมาอันนี้ไม่เอาฝั่งนี้ช่องนี้จะเป็นการเทียบระหว่างสเปิร์มกับเอ๊นะครับก็คือตัวคอลัมน์ก็คือจะเป็นรูปแบบของจุดไฮที่ได้ของสเปิร์มนะครับส่วนโรก็จะเป็นส่วนรูปแบบของจีโนไทป์ที่ได้ของแกมีตก็คือเอ๊ก็คือถ้าเป็นสเปิร์มเนี่ยก็มี4อย่าง TRR ใหญ่ TRR เล็ก T เล็ก R ใหญ่แล้วก็ T เล็ก R เล็กไข่ก็จะเป็น4แบบเหมือนกันเนาะ TRR ใหญ่ TRR เล็ก T เล็ก R ใหญ่ T เล็ก R เล็กนะครับแล้วก็จับคู่มันซะเนี่ยถ้าเป็นช่องนี้ก็จะกลายเป็น T ใหญ่ T ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่นะครับช่องนี้ก็จะกลายเป็นทีใหญ่ทีใหญ่อาใหญ่อาเล็กทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาเล็กนะครับช่องนี้ก็จะเป็นทีใหญ่ทีใหญ่อาใหญ่อาเล็กทีใหญ่ทีใหญ่อาเล็กอาเล็กทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาเล็กทีใหญ่ทีเล็กอาเล็กอาเล็กช่องนี้ก็คือทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาเล็กทีเล็กทีเล็กอาใหญ่อาใหญ่ทีเล็กทีเล็กอาใหญ่อาเล็กช่องนี้ก็คือทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาเล็กทีใหญ่ทีเล็กอาเล็กอาเล็กทีเล็กทีเล็กอาใหญ่อาเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็กอาเล็กอาเล็กได้ทั้งหมดกี่แบบ16แบบเหมือนกับอะไรเลยสมมติถ้าเราคิดง่ายตัวนี้มี4แบบใช่ไหมตัวนี้มี4แบบเวลาคูณก็คือการจับคู่16โอเคนี่ก็ได้16นะครับซึ่งวิธีนี้ดูเป็นไงดูสับสนน้อยกว่าไหมนะข้อดีของวิธีนี้นะคือสับสนน้อยกว่าสับสนน้อยกว่าตัวโยงนะครับแต่ข้อเสียถามว่าซ้ำป่ะเนี่ยทีใหญ่ที่เล็กอ้ายใหญ่อ้ายเล็กที่ใหญ่ที่เล็กอ้ายใหญ่อ้ายเล็กที่ใหญ่ที่เล็กอ้ายใหญ่อ้ายเล็กที่ใหญ่ที่เล็กอ้ายใหญ่อ้ายเล็กซ้ำมันซ้ำอยู่นะครับต้องนับป่ะเนี่ยนับที่ใหญ่ก็คือสรุปแล้วสรุปอีกทีนึงนะครับว่าตัวผลผลิตจะมีที่ได้เนี่ยจีโนไทป์มีกี่แบบอ่ะลองสรุปส่วนของจีโนไทป์นะครับยังให้อันแรกคือทีใหญ่ที่ใหญ่อ้ายใหญ่อ้ายใหญ่นะครับอย่างที่สองคือทีใหญ่ทีใหญ่อาใหญ่อาเล็กนะครับอย่างที่สามก็คือทีใหญ่ทีใหญ่อาเล็กอาเล็กนะสามแบบเนาะหนึ่งในกรณีของถ้าเป็นถ้าเราพิจารณาความสูงเขาเนี่ยถ้าเราให้มันเป็นโฮโมไซกัสโดมินานต์คือทีใหญ่ทีใหญ่เนี่ยตัวทีใหญ่ทีใหญ่เองก็จะมีกี่แบบ3แบบเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันของตัวของความกลมของเมล็ดนะครับแต่ถ้าเราฟิกให้ตัวความสูงเนี่ยเป็นลูกผสมนะครับก็จะเป็น3แบบเหมือนกันคือที่ใหญ่ที่เล็กตรงนี้ก็ต้องเขียนก่อนที่ใหญ่ที่เล็กที่ใหญ่ที่เล็กส่วนความกลมของลูกเนี่ยก็ได้3แบบเหมือนกันคืออันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่อันเล็กอันเล็กอันเล็กส่วนกรณีที่3ก็คือถ้าพิจารณาความสูงเป็นเตี้ยนะครับได้เป็นทีเล็กทีเล็กเขียนไว้ก่อนแล้วก็ความกลมของเลนส์เนี่ยก็ได้3แบบใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเราลองนับดูเนี่ยจะได้เป็นอัตราส่วนตามนี้ก็คือที่ใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยจะได้1จะได้1ช่องนะครับติ๊กไปแล้วนะที่ใหญ่ที่ใหญ่อาใหญ่อาเล็กก็จะได้2นะครับคือช่องนี้กับช่องนี้ที่ใหญ่ที่ใหญ่อาเล็กอาเล็กก็จะได้1ช่องนี้นะครับ
ที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาใหญ่ก็จะได้สองช่องนี้กับช่องนี้แล้วก็ที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อะไรมันจะเยอะหน่อยคือสี่ช่องตามแนวเทียงมุมตรงนี้แล้วก็ที่ใหญ่ที่เล็กอันเล็กอันเล็กตัวนี้ก็จะได้สองช่องตามแนวตรงนี้สามอันสุดท้ายคือที่เล็กที่เล็กอาใหญ่อาใหญ่ก็จะได้หนึ่งที่เล็กที่เล็กอาใหญ่อาเล็กก็จะได้สองแล้วก็สุดท้ายที่เล็กที่เล็กอาเล็กอาเล็กก็จะได้หนึ่งนะครับก็คือภายในสแควร์เนี่ยมันเป็นระเบียบก็จริงแต่ว่ายังมีอะไรที่มันซ้ำกันอยู่นะครับก็ต้องเสียเวลามานั่งนับนะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนที่ได้นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาเป็นความน่าจะเป็นตั้งแต่ต้นนะครับดูว่าตัวสเปิร์มเนี่ยได้ที่ใหญ่กี่ความน่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่ของแกมมีขึ้นหนึ่งในสี่ที่ใหญ่อเล็กหนึ่งในสี่ที่เล็กอใหญ่หนึ่งในสี่ที่เล็กอใหญ่ก็หนึ่งในสี่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่ทั้งหมดนะครับถ้าถามเร็วๆว่าตัวที่ใหญ่ที่เล็กอใหญ่อเล็กจะได้คิดเป็นกี่เป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับสุดท้ายถ้าเรามาคูณกันเนี่ยแต่ละช่องคูณอัตราส่วนแต่ละช่องก็คือ1ส่วน16ถูกไหมทุกช่องเลย1ส่วน16ถึงถามว่าที่ใหญ่ที่เล็กอใหญ่อเล็กได้เป็นอัตราส่วนเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเอา1ส่วน16บวกกัน4ชั้น4ครั้งตามแนวเทียงมุมอยู่ดีมันก็ไม่เร็วหรอกนะครับนะอันนี้คือการคิดเป็นแบบจีโนไทป์นะครับถ้าพิจารณาเป็นฟีโนไทป์ก็จะได้ฟีโนไทป์ตรงเนี้ยก็พัฒนามาจากช่องนี้นะครับโดยถ้าเราลองสังเกตการแบ่งตารางย่อยอีกทีหนึ่งก็คือฟีโนไทป์ที่เราสนใจคือสูงกับคือความสูงของต้นกับความขรุขระหรือรูปร่างของเมล็ดนะครับก็จะแบ่งได้เป็นสองแบบก็คือสูงหรือเตี้ยส่วนเมล็ดก็แบ่งเป็นสองแบบเหมือนกันคือขรุขระหรือเรียบ2คูณ2ก็ได้เป็น4แบบเพราะฉะนั้นฟีโนไทป์เนี่ยเราเขียนตั้งไว้เลยว่ามันมี4อย่างก็คือสูงกลมสูงขรุขระเตี้ยกลมแล้วก็เตี้ยขรุขระนะครับสมมุติถ้าสังเกตดีๆถ้าเราแบ่งจีโนไทป์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการหาฟีโนไทป์สูงกลมแสดงว่าต้องมีทีใหญ่อย่างน้อยกี่ตัว1ตัวอะไรที่มีทีใหญ่1ตัวจัดอยู่ในสูงเอาแค่สูงก่อนนะแสดงว่า2คอลสองโลเนี้ยต้องสูงแน่นอนถูกไหมครับจากสูงก็ต้องแบ่งเป็นกลมหรือขรุขระถ้ากลมหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องมีอาใหญ่เพราะฉะนั้น2โลสองคอลัมน์ตรงนี้ต้องกลมแน่นอนเพราะฉะนั้นสองคอลัมน์นี้กลมสองคอลัมน์นี้สูงเวลาเราแบ่งเนี่ยแล้วก็ตัดที่ตรงนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นควอแดรนท์ที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสูงกับกลมก็คือมีทีใหญ่กับอาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสูงกลมนับซีมีเท่าไหร่บวกกันเป็น9นะครับสูงคู่ขาล่ะก็คือต้องมีทีใหญ่ส่วน R เนี่ยต้องเป็นอเล็กอเล็กนะครับก็คือตามนี้ก็คือ3เตี้ยกลมเป็นเท่าไหร่3เตี้ยขรุขระ1อันนี้ก็ได้เป็นอัตราส่วนของฟีโนไทป์นะครับสุดท้ายเนี่ยข้อเสียของมันอย่างที่บอกไปมันคือช้านะยังต้องนับอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นระเบียบมากขึ้นก็ตามนะครับก็จะจบในส่วนของวิธีคันเนสแควร์นะครับวิธีที่3ก็คือวิธีการทำช็อตคัททางลายนะหรือเรียกว่าการทำฟอกลายนะครับ
ที่ต้องฟ้องลายเพราะว่ามันเวลาเราวาดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเส้นลายของซ่อมเดี๋ยวดูเป็นยังไงนะครับวิธีนี้มันจะแตกต่างไปจาก2วิธีแรกเนาะทางวิธีการโยนและวิธีแผ่นสแควร์เนี่ยเราต้องหาตัวรูปแบบของแคมมีออกมาก่อนนะครับก็คือเราต้องได้คอลัมน์นี้เนาะต้องได้ส่วนเนี้ยก็คือรูปแบบของแคมมีว่ามันมีกี่รูปแบบทั้งแผ่นสแควร์เองแล้วก็ทั้งตัวการจับคู่นะครับคือต้องได้แคมมีออกมาก่อนก็คือต้องผ่านการคิดแบบกฎของเมนเดลทั้งกฎข้อที่1กฎข้อที่2นะครับส่วนวิธีช็อตคัทมันจะต่างออกไปนะก็คือช็อตคัทในที่นี้คือพิจารณาแต่ละลักษณะทางพันธุกรรมนะครับแล้วค่อยเอาแต่ละลักษณะทางวรรณกรรมเนี่ยมาจับคู่กันนะยังไงเช่นเมื่อกี้เรามีทีใหญ่ทีเล็กไอใหญ่ไอเล็กมาคอร์ดกันถูกไหมครับในที่นี้ก็คือจะมองเป็นแต่ละลักษณะ ก็คือให้คล้ายทำโมโนไฮบริดคอร์ดสองครั้งก็คืออันแรกเราดูความสูงก่อนก็คือดูทีใหญ่ทีเล็กนะคอร์ดจับทีใหญ่ทีเล็กเองก่อนถ้าทีใหญ่ทีเล็กคอร์ดจับทีใหญ่ทีเล็กเองเนี่ยจะได้กี่แบบ4แบบคือทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กทีเล็กใช่ไหมครับพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บอัตราส่วนล่ะอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ทีใหญ่ทีเล็กก็จะเป็น1ใน4ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กก็จะเป็น2ใน4ทีเล็กทีเล็กก็เป็น1ใน4ตามอัตราส่วนที่บอกไปแล้วตอนแรกๆที่สรุปนะครับพอเราเสร็จขั้นที่1แล้วก็คือลักษณะขั้นที่1จบเราทำขั้นที่2ต่อนะครับก็คือดูลักษณะของเมล็ดก็เกิดจาก R ใหญ่ R เล็กคอสกับ R ใหญ่ R เล็กนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้4ก็ได้3แบบนะครับก็คือ R ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ R เล็ก R เล็ก R เล็กนะครับซึ่งสามแบบตรงนี้ก็ต้องเกิดจากตัวที่ใหญ่ที่ใหญ่นะถ้าเกิดจากตัวที่ใหญ่ที่เล็กก็ได้สามแบบเหมือนกันคือ i ใหญ่ i ใหญ่ i ใหญ่ i เล็ก i เล็ก i เล็กที่เล็กที่เล็กก็เหมือนกัน i ใหญ่ i ใหญ่ i ใหญ่ i เล็ก i เล็ก i เล็กเราก็โยงแบบนี้ซึ่งอัตราส่วนก็จะเหมือนกัน1ใน4 1ใน2ใน4แล้วก็1ใน4เหมือนกันทั้งหมดนะครับมันงานเราก็เสร็จสิ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือการคอสทีใหญ่ทีเล็กอใหญ่อเล็กคอสกับทีใหญ่ทีเล็กอใหญ่อเล็กตรงนี้ผลที่ได้ก็คือทีใหญ่ทีใหญ่อใหญ่อใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่อใหญ่อเล็กทีใหญ่ทีใหญ่อเล็กอเล็กทีใหญ่ทีเล็กอใหญ่อใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กอใหญ่อเล็กทีใหญ่ทีเล็กอเล็กอเล็กแล้วก็ชุดสุดท้ายทีเล็กทีเล็กอใหญ่อใหญ่ทีเล็กทีเล็กอใหญ่อเล็กทีเล็กทีเล็กอเล็กอเล็กซึ่งจำนวนหรือว่าความน่าจะเป็นที่ได้เนี่ยก็เกิดจากเอาความน่าจะเป็น2กลุ่มมาคูณกันตัวนี้1ใน4คูณ1ใน4ก็ได้เป็นเท่าไหร่1ต่อ16ทีใหญ่ทีใหญ่คูณกับอใหญ่อเล็กก็เป็น2ส่วน16ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน16ตัวนี้ก็เป็นคูณ1ใน4 2ใน4คูณ1ใน4เป็น2ส่วน162ใน4คูณ2ใน4เป็น4ส่วน16 2ใน4คูณ1ใน4เป็น2ส่วน16 1ใน4คูณ1ใน4เป็น1ส่วน16 1ใน4คูณ2ใน4เป็น2ส่วน16แล้วก็1ใน4คูณ1ใน4เป็น1ส่วน16ถ้าสังเกตว่าการทำฟอร์คไลน์นะครับมันคล้ายซ่อมเนาะเนี่ยเป็น3แฉกเหมือนซ่อมตรงนี้ก็เป็นลายที่ได้ต่อมาข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือตัวอักษรเรียงเป็นระเบียบเนาะดูเป็นแบบเฮ้ยกรุ๊ปที่เป็นทีใหญ่ทีใหญ่นะกรุ๊ปเป็นทีใหญ่ทีเล็กนะกรุ๊ปเป็นทีเล็กทีเล็กนะแล้วค่อยกระจายออกไปว่ากรุ๊ปทีใหญ่ที่ใหญ่นะมันมีไอใหญ่ไอใหญ่ได้ไอใหญ่ไอเล็กได้ไอเล็กไอเล็กได้มันดูเป็นระเบียบมากกว่าพันเป็นสแควร์ที่สุดท้ายแล้วเนี่ย
เราได้ตารางมาอันนึงแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งจัดกลุ่มเองใหม่ที่เป็นตัวสีแดงที่พี่จัดกลุ่มให้ดูนะครับมันฟองไลน์ก็จะเป็นข้อได้เปรียบพันธุ์สแควร์ตรงนี้ครับก็คือข้อดีก็คือไม่ซ้ำนะเห็นไหมแต่ละตัวไม่ซ้ำแต่พันธุ์สแควร์เมื่อกี้ยังซ้ำอยู่นะครับเรียงตัวอักษรนะรู้ว่าตาส่วนโดยที่เราใช้การคูณกฎของการคูณนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลานับนะครับแล้วก็เร็วด้วยส่วนข้อเสียก็คืออาจจะช้าไปสำหรับการทำข้อสอบนะครับเพราะข้อสอบมันจะถามตรงจุดว่าลักษณะจริงๆแบบนี้จะได้กินเท่าไหร่กันเนี่ยก็ต้องคิดได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีอื่นต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราคิดฟอกไลน์แบบฟีโนไทป์บ้างล่ะจะเป็นยังไงถ้าเราดูฟีโนไทป์นะครับตอนแรกก็จะตั้งเป็นคอลัมน์เหมือนกันนะครับตรงนี้ฟีโนไทป์ที่ได้ก็จะได้สูงกับเตี้ยนะครับโดยที่อัตราส่วนก็จะเป็นสูง3ใน4แล้วเตี้ยเป็น1ใน4สูงก็คือเป็นทีใหญ่แล้วก็อะไรเอ่ยส่วนเตี้ยก็เป็นทีเล็กกับทีเล็กที่3ใน4ก็เพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้รวมกันก็คือสูงแน่นอนถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเพราะมันมีทีใหญ่แล้ว1ตัวนะครับก็ต้องเอา1ใน4บวก2ใน4เป็น3ใน4ที่เหลือ1ใน4ก็คือต้นที่เตี้ยนะครับทำนองเดียวกันกลมก็เหมือนกันก็จะแบ่งเป็นกลมกับกรุขระกลมซึ่งเป็นลักษณะเด่นฟีโนไทป์แรกคือ3ใน4กรุขระลักษณะแรกคือ1ใน4ก็เป็น3ใน4 1ใน4เหมือนกันนะครับเวลาจับคู่ก็โยงไปเหมือนเดิมนะครับมันฟีโนไทป์ที่ได้ก็จะมีสูงกลมสูงกรุขระเตี้ยกลมแล้วก็เตี้ยกรุขระสูงกลมก็ได้กี่แบบ3ใน4คูณ3ใน4 9ส่วน16ใช่ไหมสูงกรุขระ3ส่วน16เตี้ยกลม3ส่วน16เตี้ยกรุขระ1ส่วน16นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการทำแบบช็อตคัทหรือว่าฟองไลน์นะครับก็จะสะดวกแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการผสมกันอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการพิจารณา3ลักษณะนะครับเราก็เรียกว่าไตรไฮบริดครอสนะครับก็ในที่นี้นอกจากความสูงลักษณะของเมล็ดถั่วแล้วก็พิจารณาถึงสีของเมล็ดถั่วบ้างนะครับ ก็คือสมมติให้ตัวต้นพ่อนะครับมีลักษณะเป็นสูงกลมแล้วก็เหลืองนะครับเหลืองในที่นี้ก็คือเป็นสีของเมล็ดนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะครับส่วนต้นแม่เนี่ยมีลักษณะเป็นเตี้ยครุขระแล้วก็เขียวนะครับโดยที่จีโนไทป์ของต้นพ่อเนี่ยเป็นพันธุ์แท้นะครับมันก็จะเป็น T ใหญ่ T ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่ Y ก็มาจากคำว่า yellow นะครับซึ่ง yellow มันเป็นลักษณะเด่นนะส่วนเตี้ยหูขาเขียวจะกลายเป็นทีเล็กทีเล็ก R เล็ก R เล็กแล้วก็ Y เล็ก Y เล็กนะครับถ้ามีการผสมการระหว่างรุ่นพาเรนนะครับ F1 ที่ได้ก็จะกลายเป็นT ใหญ่ T เล็ก R ใหญ่ R เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กทุกต้นนะครับก็จะมีฟีโนไทป์เป็นสูงกลมเหลืองเหมือนกันทุกต้นนะครับและถ้าเราเอา F1 เนี่ยมาเซลฟิงนะครับ
ผลที่ได้นะครับก็คือถ้าเราพิจารณาตามกฎของเมนเดลนะครับเราพิจารณาตัวของรูปแบบของการบีที่ได้ก่อนนะครับก็ถ้าเป็นกฎlaw of segregation เราก็ต้องแยกจีนแต่ละลักษณะออกมาก่อนนะครับแล้วก็กฎข้อที่2คือ law of independent assortment ก็จะเลือกยีนในแต่ละลักษณะมา1ยีนนะครับก็ถ้าเราคิดเลขดีๆเนี่ยแต่ละลักษณะมันมีเลือกได้กี่แบบครับ2แบบมันมีทั้งหมด3ลักษณะแสดงว่ารูปร่างลักษณะของแกมมีที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็น2กำลัง3แบบนะครับถ้าเราไล่ไปก็จะกลายเป็น T ใหญ่ R ใหญ่ Y ใหญ่นะครับ T ใหญ่ R ใหญ่ Y เล็ก T เล็ก R ใหญ่ Y ใหญ่ T เล็ก R ใหญ่ Y เล็กนะครับแล้วก็เป็น T ใหญ่ R เล็ก Y ใหญ่ T ใหญ่ R เล็ก Y เล็กT เล็ก R เล็ก Y ใหญ่และสุดท้ายก็ได้เป็น T ใหญ่ R เล็ก Y เล็กนั่นเองนะครับลองไปจับคู่ดูนะครับก็อาจจะมองง่ายๆว่ามันเป็นกลุ่มของT ใหญ่นะกลุ่ม T ใหญ่กลุ่ม T ใหญ่แล้วก็ใน T ใหญ่เนี่ยตัว R ใหญ่กับ Y R กับ Y ที่เหลือเนี่ยจับกันได้4แบบนะครับแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นกลุ่ม T เล็กนะครับก็ลองดูยังไงพยายามไล่ให้เป็นระบบก็แล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมองเป็นระบบไหนก่อนนะครับจนให้มันครบได้นะครับคำถามก็คือถ้า F1 มีการเซลฟิงคอร์เซลฟิงนะครับถามว่าในรุ่น F2จะมีจีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบนะตรงนี้เนี่ยวิธีดูนะครับก็คือดูว่าในเมื่อมันมีการคอสกันเป็นไตรไฮบริดนะครับก็แสดงว่ามันมี3ลักษณะที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับซึ่งถ้าเรายึดตามการทำฟอกไลน์นะครับแต่ละแบบเนี่ยสมมติT ใหญ่ T เล็กคอสกับ T ใหญ่ T เล็กแต่ละแบบฟีโนไทป์จีโนไทป์ที่ได้แต่ละแบบเท่าไหร่ครับก็คือ T ใหญ่ T ใหญ่ T ใหญ่ T เล็ก T เล็ก T เล็กก็คือ3แบบถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นความสูงความกลมหรือว่าสีของเมล็ดนะก็ได้แต่ละแบบเนี่ยมีจีโนไทป์ออกมาทั้งหมด3แบบแสดงว่าจีโนไทป์รวมทั้งหมด3แบบก็ต้องเอา3คูณ3คูณ3ตัวนี้ก็ได้ทั้งหมด27แบบนะครับซึ่งข้อ2ถามว่าจีโนไทป์คืออะไรบ้างเราคงเขียนได้หมด27แบบแต่เอาให้รู้ว่าเราก็ลองไล่ไปจากใหญ่ทั้งหมดที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอใหญ่ไอใหญ่วายใหญ่วายใหญ่แล้วค่อยไล่ให้มันกลายเป็นตัวเล็กตัวอาจจะเอาวายก่อนกลายเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอใหญ่ไอใหญ่วายใหญ่วายเล็กนะครับที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอใหญ่ไอใหญ่วายเล็กวายเล็กนะครับที่ใหญ่ที่ใหญ่ R ใหญ่ R เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็คือตอนนี้เรามาเล่นที่ตัว R นะครับแล้วก็ที่ใหญ่ที่ใหญ่ R ใหญ่R เล็ก Y เล็ก Y เล็กไปเรื่อยๆนะครับไล่ให้ครบแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโจทย์ก็คงไม่ถามอะไรที่มันอึดขนาดนี้นะครับมันเสียเวลานะนักแค่ไล่ให้ครบก็พอข้อ3ถามว่าจีโนไทป์เรโชคืออะไรนะครับเป็นเท่าไหร่ถ้าเราไล่จีโนไทป์ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถหาจีโนไทป์เรโชมาได้นะครับซึ่งถ้าเราจะพิจารณาในแต่ละจุดเนี่ยก็คืออาจจะใช้ตัวของฟอกไลน์ก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอใหญ่ใหญ่วายใหญ่วายใหญ่ตรงนี้ถ้าเราพิจารณาทีละฟีโนไทป์ย่อยที่ใหญ่ที่ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นเท่าไหร่ครับ1ใน4ใช่ไหมครับไอใหญ่ไอใหญ่ก็มีโอกาสเป็น1ใน4ของฟีโนไทป์ของลักษณะ
ของเมล็ดนะครับแล้ววายใหญ่ก็มีโอกาสเกิด1 ใน 4นะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็กลายเป็น1/64นะครับถ้าเราลองดูฝั่งถ้าเราดูจีโนไทป์ตัวนี้ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่1/4ไอ้ใหญ่ใหญ่ที่1/4วายใหญ่ไปเล็กคือ2/4มันความน่าจะเป็นคือ2/64และถ้าเราคิดแบบเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าทั้งหมด27แบบเวลามาบวกกันถ้าทำให้เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดก็คือต้องเอา64กลับไปคูณถูกไหมครับแสดงว่าอัตราส่วนที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอ้ใหญ่ใหญ่วายใหญ่วายใหญ่ก็จะเป็น1ต่อที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่วายใหญ่วายเล็กก็จะกลายเป็นต่อ2แล้วต่อไปเรื่อยๆและทุกอันที่มาบวกคูณรวมกันหมดเนี่ยก็ต้องเท่ากับ64ซึ่งมันเป็นเลขที่เป็นงานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรก็เลยไม่ทำให้ดูนะครับแต่เห็นเป็นไอเดียว่ามันมีที่มายังไงถ้าเราคิดโดยใช้แบบวิธีแบบนี้นะครับข้อ4 F2 มีฟีโนไทป์กี่แบบตอนนี้ก็ใช้วิธีเดิมนะครับพิจารณารูปแบบคือเราสนใจ3ลักษณะใช่ไหมแต่ลักษณะก็จะมีฟีโนไทป์เด่นและฟีโนไทป์ด้อยของมันเด่นก็คือ1ด้อยคือ1ก็คือแต่ละแบบเนี่ยเลือกได้2นะครับงั้นฟีโนไทป์ทั้งหมดที่มันได้ก็คือ8แบบนะครับฟีโนไทป์เรโชคืออะไรนะครับเราก็ต้องหารูปแบบของฟีโนไทป์ก่อนว่าฟีโนไทป์มีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเด่นหมดเลยก็จะเป็นสูงกลมเหลืองสูงกลมเขียวแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆให้ครบ8บาทนะครับแล้วเรโชก็ไปคิดอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นเสียเวลาครับเลยไม่ทำให้ดูนะมันมีคำถามอีกแนวหนึ่งก็คือไม่ใช่แนวแบบไม่ได้ถามว่ากี่แบบคืออะไรบ้างเรโชเป็นเท่าไหร่นะแบบนี้มันกินเวลาเราเกินไปนะเป็นงานหนักใช้ความอึดอย่างเดียวนะแต่ว่าโจทย์ที่สามารถปรากฏในข้อสอบได้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์แนวนี้ก็คือไม่ได้ถามว่ามีกี่แบบไม่ได้ถามว่าจีนไทยทั้งหมดเป็นอย่างไรหรือว่าเรโชของทั้งหมดที่ได้จากการครอสคันนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วโจทย์ที่สามารถไปเป็นข้อสอบได้เนี่ยก็คือถามพุ่งประเด็นเลยว่าจีนไทยแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าไหร่หรือฟิโนไทป์แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันครับก็คือโจทย์เหมือนเดิมนะครับก็คือรุ่น F2 นะครับรุ่นต่อมาที่คือรุ่น F2 ถามว่าโอกาสที่จะเกิดที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอใหญ่ไอเล็กวายใหญ่วายเล็กเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับวิธีคิดแบบช็อตคัทก็คือคิดแบบทีละลักษณะนะครับถ้าเป็นลักษณะของความสูงนะครับการที่จะเกิดที่ใหญ่ที่ใหญ่ได้ก็จะมีกี่แบบครับถ้าจีโนไทป์ของความสูงตอนแรกมันเป็นที่ใหญ่ที่เล็กคอสกับที่ใหญ่ที่เล็กก็ได้ทั้งหมด1/4ถูกไหมครับคูณกับในเมื่องานเรายังไม่เสร็จงานเราต้องทำให้ครบ3ลักษณะแล้วงานเรายังไม่เสร็จก็ต้องคูณใช้กฎการคูณนะครับได้ i ใหญ่ i เล็ก i ใหญ่ i เล็กเกิดจากอะไรเกิดจาก i ใหญ่ i เล็กคูณอะไรคูณ i ใหญ่ i เล็กงั้นรูปโอกาสหรือความน่าจะเป็นก็เท่ากับ2/4คูณกับ y ใหญ่ y เล็กก็เหมือนกัน2/4เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้ทีมไทยแบบนี้ก็ตอบเท่าไหร่ครับ1/16นะครับข้อ2ต้องหาความน่าจะเป็นที่จะได้จีโนไทป์เป็นที่ใหญ่ที่เล็กไอใหญ่ไอใหญ่วายเล็กวายเล็กนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคิดตามละแต่ละลักษณะนะถ้าเราดูเรื่องของความสูงที่ใหญ่ที่เล็กจากตอนแรกที่มันคอสที่ใหญ่ที่เล็กคอสที่ใหญ่ที่เล็กก็ต้องได้2/4ไอใหญ่ตอนแรกคอจากไอใหญ่อเล็กคูณไอใหญ่อเล็กตรงนี้ก็จะได้กี่แบบครับก็จะได้1/4นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ